คนเราเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากแต่มีหลายคนนะคะที่ชอบทำโทรศัพท์หล่นน้ำกาแฟหกใส่บ้างอะไรอย่างจะบอกว่ากี่เครื่องละเดือนนึงเยอะจริงเหรอคือเท่าที่ตัวเองจำได้นะตั้งแต่มีโทรศัพท์3เครื่องตกต้วมไป2ตกทะเลไป1นี่ไงบางคนตกใส่เวลานั่งนั่งอยู่ชะโงกไว้พกไว้ตรงก้นไงแล้วก็ตกไปของคุณเป็นยังไงเมื่อทำโทรศัพท์พังปุ๊บโทรหาใครคนแรกรู้ไหมใครพุทธีฉันรู้ว่าแกมีเยอะเธอต้องเอามาให้ฉันปีนี้ฉันได้โทรศัพท์จากพุทธีประมาณ6เครื่องแล้วต้องขอบอกว่าแล้วเวลาตกน้ำนี่นะฮะหรือว่าโดนน้ำหรือโดนฝนเนี่ยเรามักจะไม่รู้คือเครื่องมันเจ๊งทันทีเหรอครับเจ๊งแบบเจ๊งบ้องคุณเอาไปแช่ถังข้าวสารยังไงก็ไม่หายล่าสุดผมสำผลสำรวจจาก Pro On Track เนี่ยสำรวจว่า 23% ของโทรศัพท์รุ่นสมาร์ทโฟนเนี่ยเกิดความเสียหายจากไหนรู้ไหมจากไหนฮะจากน้ำจริงจากน้ำครับดังนั้นเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยก็เราก็ไปทราบในโซเชียลมีเดียนะเกี่ยวกับเรื่องของ Aqua Block เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งมาในไทยที่เป็นการเคลือบมือถือกันน้ำทำให้คุณมั่นใจในการใช้มือถือว่าไม่เปียกน้ำว่าไม่ว่าถ้าเปียกน้ำปุ๊บยังสามารถเล่นต่อได้เพราะว่าฝนเรากำลังจะมาด้วยที่สำคัญถูกต้องนะอีกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก็เลยแวะไปที่ร้านไปลองดูแล้วเครื่องไปที่ร้าน Hashtag Store นะครับ อยู่ที่ Central World ชั้น4โซนเซนติดกับเซนเลยล่ะก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะก็ไปขอใช้บริการเป็นนวัตกรรมใหม่ครั้งแรกในเมืองไทยนะครับโทรศัพท์มือถือที่เปียกน้ำก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปผมเอา iPhone 5S ของผมนะไปให้เขาใช้คำว่าเคลือบนะครับหรือว่ามีการเข้าสู่ระบบนะในการใช้ระบบที่เรียกว่า Aqua Block Aqua Block นะให้ดูแล้วกันมาแล้วฮะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนี่เครื่องนี้นะครับโดนเคลือบเรียบร้อยครับผมแล้วก็อัลคอฮอล์เนาะมดดำจริงๆเขาไม่บอกเคล็ดลับนะแต่นี่คือเป็นเทคโนโลยีระดับโลกมันเป็นการฉีดสารเข้าไปเคลือบทั้งข้างนอกและข้างในเคลือบข้างในนะฮะเพราะว่าเวลาตกเข้าไปเนี่ยน้ำเนิ้มเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปข้างในได้จริงเหรอบอสจะให้โยนเข้าใช่ไหมเดี๋ยวกันให้กล้องแฮนด์เฮลมาใกล้ๆแล้วกันเราจะเริ่มจับเวลาก่อนนะกันนะครับจับเวลาปุ๊บนะจับเวลาก่อนเนี่ยวิ่งเลยนะวิ่งเลยนะแล้วเดี๋ยวจะจุ่มลงไปในนี้ไม่ว่าเสียวพร้อมไหมนี่จะจุ่มลงไปน้ำให้ดูนี่ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวบอสเดี๋ยวแป๊บนึงเอาใหม่เฮ้ยโนอารามตึ๊บซับวอชนี่นี่เฮ้ยนี่ใครเป็นคนคิดค้นอะบอสนะโอ้โหเจ๋งมากเลยอะอะไรใครเป็นคนคิดค้นครับเนี่ยนี่ให้คุณดูผมจะตั้งไว้ให้กล้องแฮนด์เฮลมาใกล้ๆเลยครับมาเลยมาเลยครับมาเลยฮะมาดูเลยฮะมาดูใกล้ๆว่านาฬิกาเนี่ยนะฮะมันยังวิ่งอยู่เห็นไหมครับนี่เฮ้ยนาฬิกายังวิ่งอยู่ปึ๊บนี่แปลว่าแล้วก็ยกขึ้นมาคุณก็สามารถที่จะใช้การได้เห็นไหมครับเหมือนเดิมเพราะปกติถ้าตกไปแล้วเนี่ยมันเจ๊งจบเลยจบเลยจบเลยนี่ไอโฟนนี่คือไอโฟนที่สามารถทำได้ด้วยแล้วรุ่นอื่นอ่ะรุ่นอื่นได้ไหมฮะผมใช้ซัมซุงนี่ได้ไหมที่อย่ามานั่งถามกันเองดีกว่าขอต้อนรับคุณโชนี่เลยดีกว่าครับคุณโชนี่จากอาร์คอบล็อกมาเลยสวัสดีครับคุณโชนี่สวัสดีครับเอาซัมซุงมาหรือเปล่าคุณโชนี่เอามาครับเชิญตรงกลางครับคุณโชนี่ครับอ่ะคุณแจ็คเขาอยากรู้ว่าซัมซุงใช้ได้ด้วยใช่ไหมผมใช้ซัมซุงครับจริงอ่ะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็นทัชสกรีนสามารถใช้ได้หมดครับอ๋อทุกรุ่นนี่ Amazing Amazing มากครับใส่โหลได้ไหมฮะ Amazing แปลว่าอะไรฮะตื่นเต้นครับตื่นเต้นอันนี้เป็น Samsung รุ่น S4 นะครับ Samsung S4 ก็เคลือบแล้วเหมือนกันพี่แต่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอย่างนี้แล้วเราเปิดนาฬิกาเปิดอะไรดีครับนาฬิกาให้ดูเปิดนาฬิกาให้ดูครับจะได้เห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวนะครับจับเวลาจับเวลาเดี๋ยวคอยดูแคบหน่อยนะครับจับเวลาฮะพี่เอ้ยจะดีเหรอนี่นี่ไงมาเลยครับกล้องมาดูเลยครับนี่ไงเสื้อเปียกเนี่ยนี่โอ้โหนี่คุณยังสามารถเนี่ยปุ๊บตกน้ำไม่เป็นอะไรอุ้ยอย่างนี้ไปว่ายน้ำก็คือถ่ายในใต้น้ำได้เลยเนี่ยยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้คือเป็นนวัตกรรมอันใหม่ได้มันทำได้ยังไงฮะถึงได้แบบว่าควบคุมมือถือไม่ให้แบบว่าไม่ให้คือเอาง่ายๆไม่ให้น้ำเข้าตัวเครื่องมันเป็นนวัตกรรมใหม่จริงมันเข้าไปในตัวเครื่องครับเราไม่ได้ป้องกันในส่วนที่ไม่ได้เข้าแต่ในตัวบอร์ดได้เคลือบสารพิเศษไว้เพื่อปกป้องไม่ให้น้ำไปทำลายส่วนที่เราเคยได้ยินเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี่มาหลายประเทศทั่วโลกใช่ครับไปเจอมาได้ยังไงอะควบล็อกก็มาจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับทำโทรศัพท์ตกน้ำแล้วเสียหายก็เริ่มไปหาข้อมูลแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไม
ประเทศอื่นๆเขามีกันเมืองไทยทำไมไม่มีก็เลยคิดว่าเราควรจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในประเทศไทยนะครับเนื่องจากสมาร์ทโฟนสมัยนี้นะครับมีทั้งข้อมูลสำคัญข้อมูลส่วนตัวรูปถ่ายอยู่ในเครื่องหมดเกิดมันเกิดเสียหายขึ้นมาเราไม่สามารถกู้คืนได้แล้วมันอยู่ในน้ำได้นานไหมฮะไอ้ตัวนี้จากการทดลองนะครับมีผลไว้ในน้ำได้ในเวลา30นาทีโอ้โหก็ครึ่งชั่วโมงอ่ะก็ครึ่งชั่วโมงคืออย่างนี้เอาง่ายๆแล้วถ้าเกิดว่าสาวๆเนี่ยนะครับล้างมืออยู่แต่งหน้าอยู่มือถือตกไปในอ่างเนี่ยสามารถอยู่ขึ้นมาใช้ต่อได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยที่ผมทราบเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเพื่อให้คุณเอาไปดำน้ำถูกไหมถูกต้องครับอันนี้คือเพื่อป้องกันอุบัติเหตุปกป้องนะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วอย่างเงี้ยมันต้องเคลือบบ่อยแค่ไหนอะคะอันนี้เคลือบครั้งเดียวครับครั้งเดียวจบจบครับครั้งเดียวจบก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในไทยไม่เคยมีใครทำตอนว่าจะเขาจะรออะไรนะเคลือบหรือยังยังไม่เคลือบไม่ได้สิยังไม่ได้เลยต้องขอย้ำว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถเคลือบมือถือครั้งแรกในไทยคุณผู้ชมมีที่เดียวที่ร้าน#store ที่ชั้น4โซนเซนมีเบอร์โทรติดต่อไหมฮะมีครับครับเบอร์026461513อีกสักครั้งนึงนะครับ026461355หรือจองทางเว็บไซต์ที่ www.hashtag.co.th ท่านผู้ชมครับแน่นอนเราไม่ขายของแต่เราแจกกันฟรีๆเลยดีกว่าแจกยังไงเราให้ท่านผู้ชมไปทำกันเลยฟรีให้คุณโทนี่กี่รางวัลคุณโทนี่30ครับ30รางวัล30คน30ไม่ต้องไปเข้าคิวด้วยนะต้องไปทำกันเลยเราขอให้แฟนรายการของเราคำถามง่ายๆคือนวัตกรรมเคลือบมือถือเนี่ยที่ว่ากันที่เราพูดกันมาแต่ต้นเนี่ยชื่อว่าอะไรส่งคำตอบที่4ตอง1997พิมพ์30คนไปเลยพิมพ์ทีเว้นวรรคแล้วก็ส่งคำตอบมา4ตอง1997ไม่ต้องใบ้เนาะไม่ต้องใบ้ครบ30รางวัลนะฮะเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้จนถึงจบรายการเรานะฮะวันนี้นี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่แน่นอนบางทีเครื่องนึงเป็นหมื่นๆแล้วไปทำเถอะคือหลายวันที่ผ่านมาแล้วคือเครื่องเราซื้อมันเป็นหมื่นแต่ราคาเนี่ยมันก็แค่1,190บาทครับอ๋อเหรอจริงเหรอครับผมนึกว่า 5,000 โอ้ทำไมถูกเงี้ยอาจารย์ลองกดไม่เอาเลยนะเจ๊ทำเลยครับอันนี้ที่ในประเทศไทยนะครับร้าน #store กับเทคโนโลยี Aqua Block ที่ชั้น4โซนเซ็นเซ็นทรัลเวิลด์เอาละฮะ